วัสดีค่ะตอนนี้แพทย์อยู่ที่ศาลเจ้าตังสี่นะคะซึ่งเป็นศาลเจ้าที่สร้างใหม่ในสุรินทร์แล้วก็สวยงามมากเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเป็นวันไหว้ของคนไทยเชื้อสายจีนในสุรินทร์นะคะซึ่งเขาจะต้องมีการไหว้ค่ำคืนนี้แต่ว่าบางท่านก็ไม่สะดวกก็เลยมาไหว้ช่วงกลางเย็นนี้นะคะซึ่งคำว่าตังสี่นี้หมายถึงย่านการค้าบริเวณที่4ของชุมชนชาวจีนในจังหวัดสุรินทร์นะคะจุดเด่นคือประตูมังกรทองนะคะซึ่งอยู่ด้านหน้านะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยพาเดินไปนะคะเชื่อกันว่าจองเหงินหรือผู้ที่สมัครสอบเป็นจองเหงินถ้าได้รอดประตูนี้จะสมปรารถนาได้เป็นจองเหงินทุกคนนะคะประตูมังกรทองออกแบบตามหลักศาสตร์จีนโบราณโดยซินแสจากสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะเพื่อให้ถูกต้องตามหลักนะคะของฮวงจุ้ยแล้วก็เป็นสิริมงคลกับผู้ลอดซุ้มประตูนะคะศาลเจ้าตังสี่ปึงเถากงมาแต่เดิมเป็นศาลเจ้าเล็กๆนะคะซึ่งอยู่ตรงที่นู่นเลยค่ะด้านหน้าท่านเห็นนะคะเมื่อก่อนจะเป็นศาลเจ้าเล็กอยู่ตรงหัวมุม3แยกถนนหลักเมืองนะคะแล้วก็ถนนสายโบราณมีอายุร่วมกว่า100ปีนะคะจนถึงตรงนู้นนะคะถ้าเรียกว่าเจอกันที่ศาลเจ้าคือศาลแยกหัวมุมของโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะซึ่งนี้จะเป็นศาลเจ้าที่สร้างขึ้นมาใหม่นะคะซึ่งได้มีการระดมทุนบริจาคจำนวนเงินประมาณสัก12ล้านบาทนี้ไม่รวมค่าที่ดินนะคะจากลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุรินทร์นะคะโดยนายเวียงหยีพิษณุวงศ์เป็นประธานในการก่อสร้างนะคะเพื่อแสดงถึงความเคารพความกตัญญูต่อบรรพบุรุษและก็ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแก่ลูกหลานชาวจังหวัดสุรินทร์นะคะจัดสร้างใหม่มีความโอถงสวยงามกว่าเดิมนะคะศาลเจ้าตังสี่นะคะเป็นที่ตั้งตอนออกโรงพยาบาลสุรินทร์ถนนหลักเมืองนะคะนี่เลยค่ะวันนี้ก็มีท่านมาไหว้นะคะสำหรับเทศกาลตรุษจีนก่อนนะคะดับแรกเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะนี่ค่ะท่านจะสามารถที่จะนำนะคะอุปกรณ์สำหรับเตรียมของไหว้นะคะของผู้ที่จะมาไหว้นะคะก็วางตรงจุดนี้นะคะนี่คือจุดแรกนะคะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการจะเข้าไปสักการะด้านในนะคะก็ต้องนี่ค่ะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศของศาลเจ้านะคะตังสี่ค่ะนี่เลยค่ะสุรินทร์นะคะถ้าจริงๆแล้วถ้าถามว่ามี 3-4 ชาติพันธุ์เนี่ยไทยลาวนะคะกุยเขมรจริงๆแล้วก็ต้องอันดับหนึ่งก็คือคนไทยเชื้อสายจีนในสุรินทร์ในการอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าร้านทองเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะไปเขาจะมีจุดในการที่จะต้องไหว้เจ้านะคะอันดับที่หนึ่งต้องไหว้ฟ้าดินนะคะโดยจุดธูป5ดอกนะคะอันดับที่2นะคะนี่คือจุดธูประดับที่1ไหว้ฟ้าดินนะคะตรงนี้ค่ะลำดับที่2อยู่ตรงไหนล่อหามีเจอลำดับที่5จะเป็นศาลตายายนะคะจุดธูป3ดอกนะคะนี่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีมาไหว้ก่อนนะคะนี่ค่ะลำดับที่3นะคะจะไหว้1ดอกค่ะไหว้1ดอกนะคะแล้วก็ให้ทุกท่านนะคะถอดรองเท้าก่อนที่จะเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะให้ชมบรรยากาศข้างในนะคะว่าบางท่านไม่เคยเข้ามาศาลเจ้าตังสี่นะคะซึ่งคำว่าตังสี่อย่างที่บอกไว้นะคะเป็นความหมายของย่านการค้าบริเวณที่4ของชุมชนชาวจีนในจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งท่านสามารถร่วมบริจาคได้นะคะจุดนี้เนาะแล้วก็จะมีนะคะตรงนี้เป็นที่นั่งของใครนะคะถ่ายทอดสดนะคะบรรยากาศสดๆเลยนะคะว่าเป็นนะคะเป็นอะไรนั่นเนี่ยอ๋อเป็นแผ่นคำทำนายใบเซียมซีโบราณนะคะอายุร่วม100ปีเลยนะคะแต่ว่าเป็นภาษาจีนนะคะนี่เลยค่ะเป็นศาลเจ้าที่สวยอันดับต้นๆ นะคะจะเป็นศาลเจ้าจีนที่สวยแล้วก็ถ้าเป็นกลางคืนนี้จะเปิดไฟสวยงามมากๆเลยนะคะก็ที่สำคัญก็ต้องรู้ข้อปฏิบัตินะคะว่าห้ามนำของมาไหว้บนปึ่งแท่นปึ่งเถากงม่านะคะห้ามมาวางนะคะนี่เลยค่ะขอให้ท่านเฮงๆรวยๆนะคะซินเจียยูนี่ซินนี่ฮวนใช้ในเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะบางท่านไม่สะดวกก็มาไหว้เย็นนี้นะคะเพราะบางท่านกลางคืนไม่สะดวกนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปถ่ายทำบริเวณพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางหวานะคะคนไทยเชื้อสายจีนก็จะนิยมไปไหว้นะคะ
พราะว่าอยู่ในจังหวัดสุรินทร์นะคะเจ้าเมืองคนแรกคือพระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวางพรุ่งนี้จะคึกคักนะคะที่บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงจางวางเดี๋ยวแพทย์จะไปถ่ายทางบรรยากาศให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณกระถางทั่วฟ้าดินของศาลเดิมนะคะที่อยู่บริเวณตอนที่เป็นศาลเจ้าเล็กๆนะคะอยู่ตรงหัวมุมทางเข้าโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะบางท่านไม่เคยมาก็อยากท่านได้มาชมนะคะแล้วก็มาไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะวันนี้วันจ่ายนะคะแล้วก็นี่ค่ะผู้บริจาคนะคะที่มีจิตกุศลมากมายเลยค่ะร้อยแบบเยอะมากๆนะคะรายนามผู้บริจาคนะคะทั้งหมด 6,718,900 บาทนะคะหลักๆ ก็เป็นบริษัทในเครือชัยกรุ๊ปนะคะ 400,000 บาทนะคะร้านสุรินทร์สินชัยนะคะ 200,000 บาทแล้วก็นายแพทย์ยิ่งยงพิษณุวงศ์นะคะ 200,000 บาทนะคะขออนุญาตคร่าวๆแล้วกันนะคะนายอนันต์นางเอ็งเตียวเจริญโสภา 100,000 บาทนะคะเยอะแยะมากมายเอสุรินทร์ยานยนต์ 100,000 บาทนะคะคุณแห่งยานยนต์ 100,000 บาทค่ะนี่เลยค่ะกรรมการศาลหลักเมืองปี 60 80,000 บาทนะคะเพียวซิงนะคะเยาวราชนะคะ5เท่าไหร่เนี่ยน่าจะเป็น 550,000 นะคะนี่เลยค่ะรายนามผู้บริจาคทั้งหมดนะคะเยอะแยะมากมายเลยสำหรับทุกท่านที่ร่วมเอกนันท์ไหมไทยนะถ้าที่มองเห็นนะคะนะคะคนไทยเชื้อสายจีนร่วมบริจาคนะคะผู้สร้างศาลเจ้าตังสีนะคะนี่เลยค่ะเป็นบรรยากาศสดๆนะคะที่บริเวณศาลเจ้าตังสีนะคะเดี๋ยวกลางคืนจะมีการเปิดไฟสวยมากๆเลยนะคะนะคะนี่เลยค่ะชมกันได้นะคะเนี่ยเปิดเพลงจีนคลอพร้อมมากเลยนี่เลยนะคะเดี๋ยวกลางคืนจะมาถ่ายทำไหนในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะชมบริเวณด้านนอกนะคะว่ามายังไงค่ะนี่ค่ะนี่เลยค่ะสุรินทร์โกลเด้นดราก้อนเกตนะคะนี่คือประตูมังกรนะคะประตูมังกรถ้าท่านบอกว่าท่านใดได้ลอดประตูนี้จะสมปรารถนานะคะได้เป็นจองหนวนทุกคนประตูมังกรนี้นะคะจึงออกแบบตามหลักสอดจีนโบราณโดยซินแสนะคะของประเทศจีนนะคะเพื่อให้ถูกหลักตามฮวงจุ้ยค่ะท่านใดอยากโชคดีในตลอดเทศกาลตรุษจีนนะคะเฮงๆรวยๆมาลอดประตูมังกรนี้เป็นตามหลักฮวงจุ้ยเลยนะคะศาลเจ้าตังสีค่ะนี่ค่ะก็มาไหว้นี่มาไหว้กันก่อนนะคะนี่เลยค่ะตอนนี้ยังไม่คึกคักนะคะพรุ่งนี้เยอะแยะมากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายทำบรรยากาศให้เห็นนะคะว่าคนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุรินทร์เยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะเป็นซอยสีหลักเมืองนะคะนี่คือจะเป็นบริเวณด้านหน้าของศาลเจ้าตังสีค่ะนี่เลยค่ะตอนกลางคืนสวยมากๆเลยมีการเปิดไฟด้วยนะคะตอนนี้ยังไม่มืด นะคะในช่วงเวลา 17:10 นาทีนะคะแพทย์ขอลอดประตูมังกรนี้นะคะจะได้มีเฮงๆรวยๆสมพรปรารถนามีความสิริมงคลนะคะท่านใดมาลอดประตูซุ้มมังกรศาลเจ้าตังสีปึงเถากงมานะคะนี่เลยค่ะจะได้เฮงๆรวยๆนะคะสมดังพรปรารถนานี่เลยค่ะชมกันเลยนะคะก็จะมีการมาไหว้ก่อนนะคะสำหรับท่านที่ไม่สะดวกสำหรับพรุ่งนี้คืนนี้นะคะก็มาไหว้นี่ค่ะสุรินทร์โกลเด้นดราก้อนเกตนะคะก็คือประตูนะคะประตูมังกรทองออกแบบตามหลักฮวงจุ้ยประเทศจีนนะคะซึ่งถูกตามหลักฮวงจุ้ยนะคะเป็นสิริมงคลกับผู้ที่จะมาลอดประตูนี้เลยนะคะซึ่งไม่ยากค่ะนี่ค่ะจากโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะจากเดิมศาลเจ้าอยู่ตรงหัวมุมนี้นะคะหัวมุมเล็กๆตรงสามแยกโรงพยาบาลสุรินทร์นะคะตอนนี้ก็ศาลเล็กไปค่ะก็เลยมีการนะคะซื้อที่บริเวณตรงนี้นะคะนี่ค่ะเดินมานิดนึงเองค่ะนี่เลยค่ะนะคะพรุ่งนี้จะคึกคักไปด้วยคนไทยเชื้อสายจีนนะคะจะมาไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะท่านใดนะคะอยากให้มีความมงคลสิริมงคลในชีวิตสำหรับปีใหม่จีนนี้นะคะน่าสวยไหมคะสวยกันกดไลค์กดแชร์นะคะนี่เลยค่ะสวยจริงๆนะคะแล้วก็เป็นตามหลักนะคะฮวงจุ้ยนะคะเป็นสิริมงคลกับผู้ลอดซุ้มประตูนะคะก็ให้ทุกท่านเห็นบรรยากาศด้านนอกนี้นะคะนี่ค่ะสำหรับนะคะอารยสถาปัตย์นะคะนี่เลยค่ะก็คือสำหรับท่านที่เป็นคน
แข้งขาไม่ดีนะคะก็เดินขึ้นราวตรงนี้ได้นะคะนี่ค่ะด้านหน้าจะเป็นด้านนี่ค่ะศาลเจ้าค่ะตรงนี้อารยสถาปัตย์นะคะสำหรับการออกแบบไว้ดีคือคนที่ใช้รถเข็นสามารถขึ้นมาได้เลยค่ะถือว่าเป็นการปรับเป็นการสร้างโดยมีการใช้อารยสถาปัตย์นะคะก็คือทางขึ้นนะคะสำหรับท่านที่มีรถเข็นค่ะสามารถคือได้นี่คือเป็นการก่อสร้างที่ถูกตามหลักในปัจจุบันคืออารยสถาปัตย์ก็คือมีทั้งผู้พิการใช้รถเข็นนะคะและผู้ที่ไม่แข็งแรงนะคะมีราวให้ขึ้นนี้เลยค่ะศาลเจ้านะคะซึ่งเป็นประตูสุรินทร์ Golden Dragon Gate นะคะที่เรียกว่าประตูมังกรทองค่ะสวยไหมคะนี่เลยค่ะนี่นะคะตอนนี้ยังไม่เยอะแล้วคะค่ำๆจะเยอะกว่านี้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าเยอะแยะไปหมดเลยนะคะนี่ค่ะชมบรรยากาศด้านนอกว่าด้านนอกสวยยังไงค่ะตัวนี้จะเป็นจุดรอรถด้วยนะคะเพราะจะเป็นทางไปลำดวนนะคะจะเป็นจุดรอรถรอรถใช่ไหมคะลำดวนเนาะรถตู้เนาะจะเป็นรถตู้ของลำดวนรถ2แถวเนาะเป็นจุดที่เขาจะต้องจอดรอที่ศาลเจ้าตังสี่สมัยก่อนเขาจะจอดที่ศาลเจ้าหลังเล็กแต่ว่าปัจจุบันหลังเล็กไม่มีแล้วนะคะนี่ค่ะประตูสวยมากๆเลยค่ะประตูนะคะเดี๋ยวกลางคืนจะสวยกว่านี้นะคะเพราะจะมีการเปิดไฟค่ะกลางคืนจะมีการเปิดไฟนะคะแล้วก็ถ่ายรูปได้สวยมากๆเลยค่ะนี่เลยค่ะนี่เราเจอเอาหมวยแย่ๆเลยเอาหมวยมาทำอะไรคะทักทายหน่อยค่ะทักทายหน่อยค่ะสวัสดีปีใหม่หน่อยแล้วซินเจียยูนีนี่หาวนี่หาวนี่หาวตายแล้วหน้าตาอย่างนี้พูดได้ด้วยจะมาถ่ายรูปอ๋อโอเคเอาหมวยน่ารักจังเลยเดี๋ยวเรามาดูประตูนะคะมาดูประตูนะคะประตูนะคะสวยค่ะเดี๋ยวกลางคืนจะสวยกว่านี้นะคะนี่เลยค่ะให้ชมด้านนอกนะคะให้ชมด้านนอกค่ะติดถนนใหญ่นะคะติดถนนใหญ่ค่ะนี่ค่ะเป็นเส้นนะคะเลยจากโรงพยาบาลสุรินทร์มานิดเดียวเองนะคะมองไปตึกที่มีนี่ค่ะแล้วถ้ามองไปเสาสูงๆนี่นะคะจะเป็นสถานีสระโบราณเรดิโอ105 FM ที่แพทย์จัดรายการทุกวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นเสาสูงๆนี่นะคะที่มองเห็นนี่นะคะนี่ค่ะเสานี้จะเป็นสถานีวิทยุสระโบราณเรดิโอ105 FM นะคะซอยสระโบราณ5ที่ DJ Pat นะคะแอดมินเพจจัดรายการทุกวันเสาร์อาทิตย์ในช่วงเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงนี่แหละค่ะเสาออกอากาศของสถานี 105FM อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็นี่โรงพยาบาลสุรินทร์นะคะนี่เลยค่ะมาถ่ายรูปกันนะคะเด็กๆมาถ่ายรูปกันนะคะนี่เลยค่ะเราดูบรรยากาศของเมืองสุรินทร์นะคะว่าช่วงนี้นะคะประมาณสัก 17:15 น.เนี่ยโซนจะเข้าออกนอกเมืองไปบิ๊กซีนะคะแมคโครเนี่ยค่ะรถไม่ติดเท่าไหร่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นเส้นที่เลยเข้าไปในเมืองหน่อยค่ะโอ้รถติดมากเลยนะคะนี่เลยค่ะให้ชมบรรยากาศด้านนอกของประตูมังกรค่ะสวยไหมคะนี่เลยค่ะสวยอย่างมากเลยแดดส่องนะคะก็ประตูจะสวยมากๆเลยมาลอดกันได้นะคะมาลอดประตูมังกรทองจะได้เฮงๆรวยๆในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่อาจารย์รับชมนะคะเดี๋ยวจะมาถ่ายทำพรุ่งนี้ในช่วงของการไหว้เจ้าแล้วก็จะไปที่อนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางหวางด้วยนะคะเพื่อให้ท่านได้ทราบบรรยากาศว่าคนสุรินทร์เนี่ยค่ะเชื้อสายจีนก็เยอะมากๆเลยนี่เป็นอารยสถาปัตย์นะคะสำหรับคนที่เดินทางมาก็คือท่านที่นะคะเจ็บขาก็จะมีรถเข็นไม่ใช่เป็นราวจับนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นสำหรับนะคะรถเข็นขึ้นมาค่ะนี่คือการออกแบบที่ถูกต้องนะคะเขาเรียกว่ามีอารยสถาปัตย์นะคะนี่เลยค่ะบริเวณด้านหน้านะคะ Welcome to the Surin Golden Dragon Gate นะคะสวยไหมคะ
ขอให้ท่านโชคดีนะคะแล้วก็อย่าลืมมาลอดประตูมังกรทองนะคะออกแบบตามหลักของห่วงจุ้ยนะคะห่วงจุ้ย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 ค่ะศาลเจ้าตังสี่ปึงเท่ากงม่านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ตามรับชมนะคะ